ครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งนะครับ Google Sitemap นะครับลงในทาง Google Search Console นะครับก็จะทำให้ Google เนี่ยสามารถค้นหาเราได้ไวขึ้นหรือว่าเข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บบล็อกเราได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการจะต้องทำยังไงนะครับก็คือให้เราเข้าไปที่ Google Search นะครับหรือ Google Search Console เนี่ยนะครับก็คือในส่วนตรงนี้นะครับให้เรานะครับเข้าไปนะครับก็ผมเข้าไปที่ Google นี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับคลิกตรงที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับนะครับเมื่อลงชื่อเข้าใช้เนี่ยนะครับสำหรับบัญชีใหม่นะครับเขาก็จะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Google Search Console นะครับเราก็เอา URL เหมือนเดิมนะครับก็คัดลอกมานะครับคัดลอก URL ของเรามานะครับคัดลอกมานะครับจากนั้นก็มาที่หน้านี้นะครับมาที่แท็บใหม่นะครับเปิดทำงานแบบหลายแท็บนะครับจะได้ทำงานแบบสะดวกนะครับจากนั้นก็มาวางไว้นะครับจากนั้นก็เพิ่ม property นะครับระบบก็จะตรวจสอบนะครับยืนยันการเป็นเจ้าของโดยอัตโนมัติแล้วนะครับถ้าเราล็อกอินหมายความว่ายังไงการยืนยันเจ้าของอัตโนมัติคือถ้าเราใช้อีเมลของเราเนี่ยที่ใช้สร้างบล็อกเดียวกันกับใช้อีเมลล็อกอินเข้ามาใน Google Search Console เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยระบบนะครับก็คือจะยืนยันโดยอัตโนมัตินะครับเราก็กดเสร็จนะครับนะครับตรงนี้นะครับจะรายงานอะไรให้เราทราบบ้างนะครับสำหรับตรงนี้นะครับโดยปกตินะครับจะรายงานในเรื่องของคีย์เวิร์ดนะครับโดยมีคำค้นหาอะไรบ้างนะครับที่ค้นหาแล้วมาเจอเว็บไซต์เรานะครับแล้วก็จะมีการในเรื่องของการตรวจสอบ URL นะครับมี URL ไหนที่เสียอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อเราทำงานไปสักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับอัปเดตนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นเว็บไซต์นะครับเราจะต้องมาส่งเขาเรียกว่าแผนผังเว็บไซต์นะครับแต่ในส่วนของบล็อกเกอร์นะครับในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการจะส่งนะครับเป็นไซต์แมปเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใส่เป็น XML นะครับไซต์แมปก็ได้นะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับคือโดยปกติทาง Google เนี่ยจะเก็บข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเราก็ยังไม่ต้องส่งแผนผังไซต์แมปตรงนี้ก็ได้นะครับก็ให้เราเอาเว็บไซต์ของเรามาเพิ่มที่ Google Search Console ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกบอทเป็นการเพิ่มลงในฐานข้อมูลของ Google นะครับเพื่อที่จะให้ไอตัวบอทเจ้าโรบอทของ Google เนี่ยเข้าไปเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็จะทำให้บทความของคุณเนี่ยนะครับเวลาโพสต์ไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นบทความที่มีประโยชน์แล้วก็มีบทความที่เป็นอัปเดตใหม่เร็วนะครับติดกระแสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ Google เนี่ยเข้าไปเก็บได้ไวนะครับแล้วก็ถ้าไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วคุณเขียนได้ดีกว่านะครับการจัดอันดับเนี่ยนะครับก็จะทำให้เว็บไซต์หรือเว็บบล็อกของคุณเนี่ยนะครับมีโอกาสติดอันดับได้เหนือคู่แข่งได้นั่นเองนะครับสำหรับการเพิ่มไซต์แมปนะครับเพื่อที่จะให้โรบอทของ Google เนี่ยเก็บข้อมูลได้รวดเร็วนะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นเครื่องมืออีกหนึ่งเครื่องมือนะครับสำหรับเว็บบล็อกเกอร์อย่างเรานะครับก็สามารถเอาไปเป็นตัวฐานวิเคราะห์สำหรับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์เราได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันต่อไปนะครับ